สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนคลิปนี้แอนจะพามาเฮ็ดออเดอร์ให้ขนมลูกค้าอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าจะมีกะหรี่ปั๊บใส่ไก่กะหรี่ปั๊บใส่ตัวแล้วก็ซาลาเปาใส่หมูจ้าเดี๋ยวแอนจะแปะลิงก์วิธีทําโดยละเอียดไว้ให้เด้อจ้าเด้อไว้ใต้คลิปนี่ล่ะเพราะว่าแอนได้เฮ็ดคลิปสอนไว้แล้วพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็จะมาเว้าแบบเมาม้อยหอยสังไปยังซั่นล่ะจ้าหลังจากที่บ่ได้ลงคลิปวิดีโอเพจตัวนี้เนาะจ้าเนาะมานานแสนนานเนาะจ้าเนาะเห็นคลิปก่อนน่ะนั่นบ่พี่น้องจ้าแอนก็นั่งคิดพิจารณาพี่น้องจ้าเนื่องจากที่แฟนแอนบอกว่ามันแก่บ่ได้มันเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วก็มันบ่พันบ่หยังก็ปล่อยมันถิ่มซะอย่าไปซิเรียสน้ํามันซะเพิ่นว่าจังซี่น่ะสร้างเอาใหม่ว่าซั่นแอนก็ได้ไปสร้างเอาใหม่แล้วล่ะจ้าแต่ว่ามันยังมีความผูกพันพี่น้องจ้าเพราะว่าเฮาทุ่มเทกับเพจตัวนี้แต่ว่าแอนก็บ่ได้ค่ําควรบ่ได้อีหยังมากมายเด้พี่น้องว่าเฮากับใจออกไปแล้วแน่ประมาณจัก 80% พี่น้องจ้าอีก 20% ก็ยังอันโหยหวนอยู่จังซี่นะยังคิดฮอดเพจเก่าของเจ้าของจังซี่แม่จ้าก็นั่งมื้อวานนี่ล่ะมื้อวานมื้อก่อนพี่น้องนั่งไปก็ได้ลงคลิปก่อนหน้านั้นไปแล้วก็ลงไปบัดนี้บ่คิดดอกพี่น้องจ้าในความคิดของเฮาน่ะในความคิดของแอนน่ะคิดว่าเอ้าลองในเมื่อระบบเขาอันเปลี่ยนที่อยู่ให้แล้วธนาคารขึ้นแล้วอยู่ทางเมืองไทยยังสิแม่จ้าแอนก็เลยว่าเอ้ามาลองอีกจัก3เดือนเบิ่งลงคลิปไปเบิ่งเลยว่าจังสินะจ้าว่าสิเป็นจังใดก็บ่ได้คิดหยังเด้พี่น้องคือความตั้งใจคือเฮาอยากจะสู้อีก3เดือนกับเพจเก่าตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะก็สู้ไปอีกสัก3เดือนพะนะพอลงคลิปไปพี่น้องจ้าลงคลิปไปหมู่คลิปแรกของอันวันก่อนน่ะล่ะลงไปบัดนี้หมู่ก็เลยถามว่าเอ้ายายแอนอันเพจเธอน่ะมันคือมีโฆษณาเขาว่าซั่นแอนก็ถามว่าเพจใหม่หรือเพจเก่าเอาดีๆเลยว่าจังซี่แอนก็เลยว่าจังซี่นะอันหมู่ก็ว่าเพจเก่านี่ล่ะว่าซั่นโฆษณาเขาแล้วว่าซั่นแอนก็เลยว่าอย่าตัวนะอย่าตัวนะแอนก็เลยเฝ้าเขาไปเบิ่งพี่น้องจ้ามันก็เขาอีหลีก็เลยแบบอุ้ยดีใจว่าคักพี่น้องจ้าแต่ความดีใจนี่อันบวกความระแวงได้พี่น้องบ่แม่นว่าเฮาสิดีใจแบบเต็มร้อยน่ะเอา50 50น่ะพี่น้องจ้าเฮาบ่ฮู้ว่าระบบมันสิเป็นจังได๋จังซี่นะแองก็ได้ลงไปแล้วแองก็พอไล่ลงไปอีกคลิปวิดีโอที่2ที่3ที่เฮาเคยลงไว้ก่อนน่ะนั่นก็มีโฆษณาเขาพี่น้องจ้าก็เลยแบบดีใจอ่ะพี่น้องแต่ก็บ่ได้ว่าเต็มที่เนาะเพราะว่าปุ่มเปิดการใช้งานในโฆษณาในสตรีมน่ะมันบ่เปิดเป็นปุ่มสีเขียวพี่น้องจ้าแอนรีเซตแอนเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่เปิดแอนก็เลยงงว่ามันเป็นอีหยังแอนก็เลยทําใจนี่ล่ะแอนถึงกลับมาคิดว่าอันเอาลงคลิปอีกจัก3เดือนเบิ่งเพื่อระบบเขาอันลั่นมั้ยพี่น้องเขาเดินหน้าแล้วเขาอันดีโฆษณาอาจสิมีสิทธิ์เขาได้อีกอย่างเพจนี่มันก็มีผู้ติดตามหลายพี่น้องจ้าก็เสียดายผู้ติดตามแล้วก็คิดฮอดผู้ติดตามทุกๆคนจ้ะอันเพจใหม่ก็มีอยู่จ้ะเพิ่นไปตามก็มีอยู่แต่ว่าเป็นจำนวนน้อยแต่ว่าก็ดีใจทั้ง2เพจละจ้ะมีคนติดตามเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจทุกๆคนละก็ขอบคุณทุกๆการติดตามพี่น้องจ้ะนี่ล่ะจ้ะแอนก็เลยได้มาอันจะพยายามลงคลิปทั้ง2เพจนั่นล่ะจ้ะทั้งเพจใหม่แล้วก็เพจเก่าตัวนี้พี่น้องจ้ะก็ก็มีความดีใจอยู่แต่ว่าก็มีความระแวงอ่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าบ่รู้ว่าเขาเอาโฆษณามาลงให้เฮายืมช่องเฮาแบบฟรีๆหรือเปล่าหรืออาจจะเพราะว่าปุ่มเปิดใช้งานมันบ่เปิดแม่พี่น้องเข้าใจบ่ถ้าพี่น้องเฮ็ดเพจพี่น้องจะฮู้ว่าปุ่มใช้งานโฆษณาในสตรีมมันบ่เป็นสีเขียวพี่น้องจ้ามันเลื่อนเปิดเป็นสีเขียวบ่ได้ก็เลยยังบ่มั่นใจว่าเป็นเงินร้อยบออีหยังจังซี่แม่พี่น้องจ้าก็บ่เป็นหยังแอนก็ได้ตัดสินใจว่าแอนจะทดลองอีกจัก3เดือนเบิ่งถ้าลงคลิปวิดีโอทุกมื้อแล้วยังบ่สามารถสร้างรายได้อีหลีอีหลอก็คือสงสัยสิต้องทําใจอีหลีแล้วจ้าก็คือแอนอยากฮู้อยากพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองแม่จ้าว่ามันเป็นจังได๋แต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดพี่น้องจ้าระบบของเขาน่ะใช้เวลาจ้ะในการตรวจสอบในการดูแลว่ามันอีหลีบ่ประมาณจังซี่แม่จ้ะก็เว้าลึกลงไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ
เฮาอยู่ใส่พื้นที่ของเขาจังสิเฮาก็อย่าไปโจมตีเขาหลายเฮาก็อันนั้นก็คือยังเป็นความผิดพลาดของเจ้าของมาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือบ่รู้หยังเลยพี่น้องจ้าฟ้าวเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างระบบลั่น Facebook เก่าก็ไปเขาบ่ได้แล้วพี่น้องจ้ากับได้เปิดใหม่2เฟซอีกคือเก่าจ้านี่ล่ะจ้าอีกอย่างเจ้าของก็อยู่ในประเทศที่แบบพิเศษจักหน่อยสินะมันก็เลยยุ่งยากในการที่เฮาจะไปถามคนเก่าคนแก่คนดังที่เขาอยู่ประเทศที่คือเฮาสิเขาก็บ่ค่อยอยากตอบหรอกพี่น้องจ้าแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาจ้าก็บ่ได้ว่าดอกเอาเป็นว่าแอนก็จะเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็แอนจะค่อยให้คําแนะนําทุกๆคนเพราะว่าแอนอยากช่วยเหลือพี่น้องจ้าแอนเข้าใจทุกๆคนในการที่จะมาเฮ็ดเพจหรือว่าเฮ็ดเปิด Facebook เพื่อสร้างรายได้จุดมุ่งหมายของคนก็คือเพื่ออยากสร้างรายได้พี่น้องจ้าอีหลีแอนก็บอกไว้เลยว่าแอนจะยินดีซอยทุกๆคนที่ทุกๆคนเขามาถามพี่น้องจ้าเท่าที่แอนจากประสบการณ์ของตัวเองเนาะเพราะว่าแอนก็จะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองและแอนก็จะได้บอกได้เต็มปากเต็มคําเนาะจ้าเนาะบางสิ่งบางอย่างเฮาเฮ็ดข้ามขั้นไปจังซี่มันก็เสียเวลาพี่น้องจ้านี่ล่ะก็เลยเก็บคลิปก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอลงอีกเทื่อนึงพี่น้องจ้าเนี่ยจ้าเมืองตากับยายถ่ายวิดีโอจากเมืองไทยมาฝากโอ้ยผักผลไม้พี่น้องจ้าจากเมืองไทยคือฮอดเมืองไทยแห้งบ่ได้กลับบ้าน4ปีจะ4ปีปีนี้ล่ะพี่น้องจ้าปีนี้ต้องกลับบ้านให้ได้พี่น้องจ้ากลับไปเสพบรรยากาศจากบ้านเฮาเมืองนอนของเฮาพี่น้องจ้าก็บ่สู่เมืองไทยดอกจ้าต้องให้แอนบ่ได้กลับเมืองไทยไปเที่ยวต่างประเทศมันก็บ่ม่วนพี่น้องจ้าบ่คือเฮากลับเมืองไทยพี่น้องจ้าแอนฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นําเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า